ความคิดแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าอ้วนจากกรรมพันธุ์ลดไม่ได้อายุมากแล้วลดไม่ลงอ้วนมาเป็น10ปีลดไม่ง่ายระบบเผาผลาญไม่ดีลดยากถ้าพูดถึงปัญหาความอ้วนนะคะจริงๆแล้วสำหรับตัวเองเนี่ยคงจะเป็นคนหนึ่งโครงใหญ่เหมือนกรรมพันธุ์นะตั้งแต่เด็กๆครอบครัวก็เป็นโรคเบาหวานตระกูลพี่เนี่ยนะก็เป็นตระกูลเบาหวานเรื่องของไขมันก็คือคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะคะหมอก็จะต้องบอกว่าคุณมีไขมัน2ตัวเนี้ยเพิ่มมากเป็นผิดปกติคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมไขมันต่างๆแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เราเป็นโรคอะไรต่างๆได้เขาเราเนี่ยเตรียมตัวเสื่อมเต็มที่แล้วสำหรับหญิงร่างยักษ์อย่างดิฉันนะคะไขมันมันจะไหลลงไปกองที่พุงแล้วก็หนอกสะโพกหนอกหลังต้นแขนต้นขาเนี่ยก็จะตามมาอีกครั้งกับคำท้าทายครั้งล่าสุดเมื่อ Slim Up Center รับอาสาปรับโฉมให้คุณท็อปด้วยการแก้ปัญหาสัดส่วนทั่วเรือนร่างกับเทคโนโลยีอัจฉริยะจากอิตาลี TaylorMade Slimming ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นเราตามคุณท็อปไปทำทรีทเมนต์กันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกที่ดิฉันเข้ามาใช้เนี่ยนะคะก็คือเทคโนโลยีระบบ ST ค่ะอย่าง Slim Up Station ตัวนี้ก็เป็นแบบว่าเครื่องวัดดิจิตอลซึ่งเขาประมวลผลต่างๆเนี่ยอยู่ในเครื่องนี้จากนั้นระบบ ST ค่ะก็จะจัดโปรแกรมทรีทเมนต์ส่วนบุคคลให้โดยเฉพาะของปัญหาแต่ละคนเลยนะคะอย่างเช่นนี่ค่ะระบบ SM นะคะก็จะช่วยขจัดไขมันเฉพาะจุดต่างๆนะคะให้ดูมีสัดส่วนเนี่ยมากยิ่งขึ้นค่ะแถมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้ด้วยนะคะก็อย่างตัว Slim Up Drain เนี่ยนะคะเป็นการแบบว่าช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของเราเนี่ยนะคะมันทำงานได้ดีเอาของเสียออกไปปัสสาวะเล่าหรืออะไรต่างๆตัวนี้ก็ช่วยได้มากแล้วเราก็รู้สึกว่าแก้ปัญหาตรงจุดสำหรับสาวๆที่เป็นเซลลูไลท์อ่ะหรือว่า SS Slim Up Stream เนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นละอองไอน้ำอินฟราเรดเนี่ยนะครับลองสังเกตดูนะเราก็ไม่ได้ทาครีมพอเราออกมาปุ๊บโอ้มันออกไปเป็นเมือกเงี้ยค่ะสีน้ำตาลเนี่ยมันคือเป็นการขับเอาพิษต่างๆในร่างกายเราออกมาเข้าบ่อยๆนะคะรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะเลยในที่สุดสลิมอัพก็แปลงโฉมลดหุ่นไซส์จัมโบ้ให้คุณท็อปเป็นสาวหุ่นเพรียวหลังลดน้ำหนักได้ถึง15กิโลกรัมในเวลา45วันดูสิคะตอนนี้ดิฉันมีรูปร่างที่เพรียวบางขึ้นค่ะโอ้ยชีวิตตอนนี้แฮปปี้มีความสุขมากๆค่ะต้องบอกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพก็ดีขึ้นความคล่องตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะถ้าสลิมอัพเซ็นเตอร์มาเปิดซะก่อนดิฉันแต่งงานนะคะคงไม่มีใครได้เห็นเราในร่างยักษ์แน่